ี๋ยวบก.แมนเนี่ยจะมาวิเคราะห์นะฮะเจาะลึกในเรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างนะครับซึ่งบก.ก็บอกว่าได้เตรียมข้อมูลที่น่าสนใจจะมาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับสวัสดีครับบก.แมนครับสวัสดี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 ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตามอยู่ทางเพจของคมทะลึกนะฮะครับเดี๋ยววันนี้บก.แมนพูดเรื่องอะไรครับวันนี้คือเรื่องที่มีการคุยกันมากก็คือเรื่องสืบเนื่องจากที่เราคุยกันก่อนหน้าโน้นทักอาทิตย์นึงแล้วที่เราสัมภาษณ์คุณณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อเรื่องคำสั่งของนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนรัฐมนตรีให้ไปคุมพื้นที่อันนี้มันมีนัยยะสำคัญอะไรทางการเมืองหรือเปล่าใช่ใช่น่าสนใจซึ่งในทางการเมืองก็คุยกันมากระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐซึ่งสองพรรคเนี่ยมันเหมือนกับว่าถูกเปลี่ยนเยอะแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยถูกไปเบียดพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไม่น้อยไปดูอะไรภาคใต้ใช่ไหมคะเหมือนว่าไปแย่งพื้นที่เขาใช่ไหมไปแย่งพื้นที่อย่างส่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามาจะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยไปดูพื้นที่จังหวัดสงขลาไปดูพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปดูภูเก็ตอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่เนี้ยเดิมเนี่ยดูภายใต้การดูแลของคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ใช่อันนี้ก็จริงๆก็คำสั่งใหม่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันทำให้รัฐมนตรีแทนที่จะได้ดูแลบางจังหวัดกลับไม่ได้ดูแลเช่นว่าเป็นส.ส.อยู่จังหวัดนี้สมควรจะได้ดูแลพื้นที่จังหวัดนี้แต่กลับไปได้ดูแลอีกจังหวัดคือไม่รู้อยู่ตรงไหนบางคนอาจจะไม่เคยไปด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้มันเป็นยังไงครับพี่แมนเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าเดิมเนี่ยมีคำสั่งฉบับเดิมเนี่ยออกมาเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2536ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยไอ้คำสั่งแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคำสั่งที่ถูกต้องและก็ดีที่สุดก็คือรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยได้ดูพื้นที่ที่สมควรได้ดูครับคือได้ดูพื้นที่พี่แมนคะสมควรได้ดูนี่คือแปลว่าอะไรพื้นที่ที่สมควรได้ดูก็สมมุติว่าเขาเป็นส.ส.อยู่ที่สงขลาอย่างคุณนิพนธ์เนี่ยเป็นก็ได้ดูพื้นที่จังหวัดสงขลาและได้ดูพื้นที่จังหวัดข้างเคียงก็คือดูจังหวัดนครศรีธรรมราชหรืออย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นส.ส.อยู่ที่สุโขทัยและมีองคาพยพอยู่ที่สุโขทัยก็ได้ดูจังหวัดสุโขทัยพื้นที่ของตัวเองและก็พื้นที่ข้างเคียงหรือคุณอนุชานาคาสัยก็ได้ดูพื้นที่ชัยนาทแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงอันเนี้ยคำสั่งแรกคือคำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นคำสั่งที่ถูกต้องและคำสั่งที่ดีแล้วเหมาะสมแล้วแต่อยู่เหมาะสมแล้วแต่ว่าอยู่เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแล้วก็เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีที่เคยดูแลพื้นที่ที่บอกว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยไปดูพื้นที่อื่นเป็นการโยกย้ายคนในการดูบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยผมยกตัวอย่างว่าโยกย้ายคุณไม่ใช่โยกย้ายคือคุณสินิดเนี่ยเป็นรัฐมนตรีใหม่คุณสินิดเลิศไกรส.ส.นครศรีธรรมราชเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีมา5สมัยแล้วก็เป็นส.ส.ต่อเนื่องมา5สมัยแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับอันนี้ถูกเตะโด่งให้ไปดูหนองบัวลำภูซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณสินิดเคยไปหนองบัวลำภูบ้างหรือเปล่านะยังไม่รู้อาจจะไม่เคยไปเลยก็ได้แต่ว่าคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่9เมษายนเนี่ยมันมีการสับเปลี่ยนและโยกย้ายกันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่านี่คือการโยกย้ายสับเปลี่ยนพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งอย่าลืมว่าเรากระแสยุบสภาตอนนี้มันก็มาแรงความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลก็มีเยอะทั้งพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยกับพรรครัฐบาลที่เป็นแกนนำอย่างพรรคพลังประชารัฐก็มีความขัดแย้งกันเยอะเพราะกระแสยุบสภาก็มีเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ยุบสภาวาระของสภานี้ก็มีอยู่แค่อีก2ปีแล้วครับเพราะยังมีการวิเคราะห์มีการวิเคราะห์กันว่าการโยกย้ายคราวนี้เพื่อเอาคนของพรรคพลังประชารัฐลงไปคุมพื้นที่ค่ะลงไปคุมพื้นที่เช่นว่า
สงขลาแทนที่จะได้คุณนิพนธ์บุญญามณีดูก็เอาคุณธรรมนัสลงไปดูแลคือสามารถพูดได้ไหมว่าเขาโยกย้ายเพราะว่าต้องการที่จะช่วงชิงพื้นที่เอามาไว้ในมือของตัวเองแล้วก็มีการวิเคราะห์กันได้ว่านี่คือการส่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยไปทำงานในพื้นที่แล้วก็จะได้คะแนนนิยมมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ขยายฐานของพรรคในอนาคตครับพี่แมนเช่นฮะพี่แมนแล้วทำไมต้องเป็นร้อยเอกธรรมนัสคะทำไมต้องเป็นเขามองเห็นความสามารถอะไรของท่านรัฐมนตรีช่วยนี่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะคุณธรรมนัสลงไปช่วยคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณในการเลือกตั้งซ่อมคราวที่แล้วเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเขต3นครศรีธรรมราชนะคุณธรรมนัสลงไปคลุกอยู่กับพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะนำพาคุณอาญาสิทธิ์ให้ชนะการเลือกตั้งได้มีความสามารถในการเข้าหาผู้คนใช่ไหมใช่ใช่ก็ในพรรคพลังประชารัฐเขาพูดกันเองนะบอกว่าเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เป็นผู้มีบารมีใจถึงพึ่งได้แล้วก็ส่วนตัวเองก็มีบารมีแล้วก็มีเงินพักเยอะแล้วอย่าลืมว่าคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็โตที่ทางใต้นะหรอคะครับคุณธรรมนัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อบอกว่าเป็นคนพะเยาแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถูกขอมาเลี้ยงอยู่ที่สุไหงโกลกอยู่ใต้มาก่อนนะแล้วเขาเดิมเนี่ยคือเดิมเลยเนี่ยอยู่ที่เบตงแล้วพ่อเนี่ยทำงานรถไฟแล้วย้ายมาอยู่ที่สุไหงโกลกค่ะครับแล้วตอนหลังก็ย้ายมาโตที่ตากใบมาโตที่ตากใบพื้นเพก็อยู่ใต้ก็แสดงว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่มันมีนิสัยส่วนหนึ่งเป็นคนใต้อยู่ด้วยที่พูดบอกว่าใจถึงพึ่งได้ในคืนนี้หมายถึงว่านิสัยคนใต้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นครับใจถึงพึ่งได้ว่าก็เลยบอกทั้งนั้นเอาคุณธรรมนัสลงไปดูลงไปดูพื้นที่ที่สมควรจะได้ดูแล้วก็ได้มีโอกาสขยายฐานของพรรคในอนาคตเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดิมเลือกตั้งครั้งแรกปี62เนี่ยได้มา3คนแล้วเลือกตั้งซ่อมได้มาอีก1คนเป็น4คนครับมันก็ครึ่งต่อครึ่งกับประชาธิปัตย์ก็คือจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นผลงานของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเกิดจากทางร้อยเอกธรรมนัสเป็นส่วนหนึ่งแรงหลักส่วนหนึ่งมาจากร้อยเอกธรรมนัสทำให้มีการชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราชได้เพราะฉะนั้นอนาคตถ้าส่งร้อยเอกธรรมนัสลงไปดูพื้นที่เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะขยายฐานของพรรคจากนครศรีธรรมราชต้องมีอยู่4อนาคตอาจจะได้5หรือ6หรือที่สงขลาทุกวันนี้มีอยู่สสมีทั้งหมดเนี่ย8คนสงขลาค่ะก็เป็นของพลังประชารัฐที่4ค่ะของประชาธิปัตย์3แล้วก็ภูมิใจไทย1ถ้าส่งร้อยเอกธรรมนัสลงไปดูเนี่ยโอกาสในวันข้างหน้าอาจจะขยายมาเป็น4หรือ5ก็ได้ขยายฐานเนาะ คือพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นของประชาธิปัตย์นะพี่แมนคือแล้วหลังจากนี้เนี่ยสงขลาเนี่ยเดิมทั้งจังหวัดเนี่ยเขาเป็นประชาธิปัตย์แต่ว่าคราวที่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยเอาไปที่3ภูมิใจไทยเอาไปที่1ครับแล้วได้อย่างแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยเขาก็คงต้องการรักษาฐานของเขาเอาไว้ภูเก็ตเนี่ยคือพลังประชารัฐได้มายกทั้งจังหวัด2คนที่แมนครับแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างคุณธรรมนัสเองก็ออกมาบอกนะครับว่าก็ไม่ได้ว่าจะขัดอะไรถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมาขอดูแลภาคใต้คือในทางสาธารณะมันก็พูดได้อย่างนี้ในทางสาธารณะพูดได้นี้แต่ว่าในใจหรือว่าในองคาพยพที่อยู่ข้างๆกายของคุณธรรมนัสเนี่ยไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคำสั่งนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องใช้คำสั่งไหนนะครับเพราะว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังใช้คำสั่งเดิมครับทีนี้คำว่าใช้คำสั่งเดิมคือคำสั่งไหนคำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมปี2563ครับหรือว่าคำสั่งเมื่อวันที่9เมษายนพอนายกรัฐมนตรีพูดว่าใช้คำสั่งเดิมประชาธิปัตย์ก็เฮกันบอกว่าได้กลับไปใช้คำสั่งเมื่อวันที่14สิงหาคมซึ่งเป็นคำสั่งที่น่าจะชอบธรรมแล้วซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าใช้คำสั่งไหนแล้วพี่ตอนนี้ซึ่งพลังประชารัฐเองเนี่ยก็พยายามบอกว่าคำสั่งเดิมเนี่ยก็คือคำสั่งที่ออกมาวันที่9สิงหาเมษายนไงนี่มันตีความไม่เหมือนกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าผมเนี่ยได้เช็คข้อมูลแบบอินไซต์มาเนี่ยครับผมได้เช็คข้อมูลอินไซต์มาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าให้ใช้คำสั่งเดิมเนี่ยเหมือก็คือใช้คำสั่งเมื่อ
วันที่14สิงหาคมปี2563แล้วให้คุณวิษณุรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องของกฎหมายดูแลเรื่องกฎเรื่องระเบียบต่างๆเนี่ยไปยกร่างคำสั่งใหม่มาซึ่งอันนี้ต้องมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะว่ามีการปรับคณะรัฐมนตรีครับครับและรัฐมนตรีบางคนเนี่ยยังมีชื่ออยู่ในคำสั่งตอนวันที่14สิงหาคม63เพราะฉะนั้นแล้วรัฐมนตรีใหม่บางคนก็ไม่ได้มีพื้นที่ที่จะดูแลเพราะยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่ว่าในช่วงที่อาจารย์วิษณุประยุกต์ร่างคำสั่งใหม่เนี่ยให้ใช้คำสั่งเดิมไปก่อนคำสั่งเดิมก็คือคำสั่งว่าวันที่14สิงหาคมปี2563คืออันนี้เป็น14สิงหานี่คือหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็ได้ดูเขาก็ได้ดูคนที่เขาต่อคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้มีโอกาสดูแลพื้นที่และก็จังหวัดข้างเคียงครับอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมว่านี่คือการแย่งชิงฐานอำนาจซึ่งกันและกันระหว่างพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลทำไมพรรคภูมิใจไทยไม่มาโวยวายเลยในเรื่องของการแบ่งพื้นที่เพราะว่าภูมิใจไทยได้ดูจังหวัดที่ควรได้ดูเพราะว่าเขาไม่เจ็บแต่คนที่เจ็บไม่ครั้งนี้แต่ว่าคนที่บาดเจ็บเหล่านี้ก็คือประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หลายคนที่สมควรได้ดูจังหวัดนี้ทำไมไม่ได้ดูเท่าที่เห็นว่าสมควรได้ดูเนี่ยก็มีคุณสาธิตปิตุเตชะที่ได้มีโอกาสดูระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนที่ได้ดูประจวบและชุมพรครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยระเนระนาดหมดเลยไม่ได้ดูจังหวัดที่สมควรให้ดูอ่ะพี่แมนแล้วอย่างเงี้ยจากการที่ได้พูดคุยกับคนในอะครับอย่างคนของทางพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเฟลหรือว่าไม่ดีจนถึงขนาดว่าในอนาคตเนี่ยตีตัวออกห่างดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันเหมือนตบหน้ากันเลยไหมไม่มีใครอยากออกจากรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านหรอกอยู่กับรัฐบาลยังไงก็ดีกว่าอยู่กับรัฐบาลมีอำนาจมีโอกาสเอานโยบายของพรรคเนี่ยไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับแต่ถ้าคุณออกมาจะไม่พร้อมด้วยแล้วไงฮะหมายความว่าคือพอไม่พอใจแล้วเนี่ยพอครั้งหน้าเนี่ยในการจัดตั้งรัฐบาลเวลาที่จะไปหาคนที่จะมาตั้งรัฐบาลร่วมกันเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากมาร่วมแล้วด้วยไงเพราะว่าทำแบบนี้กับเขาไว้อะแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นฝั่งรัฐบาลยังไงก็ได้เปรียบกว่าเป็นฝ่ายค้านไงอันนั้นเป็นเรื่องของอาจจะกืนเลือดตัวเองก็ได้นะอันนั้นเป็นเรื่องของในอนาคตยังไม่รู้เลยผลการเลือกตั้งยอมมาจะเป็นยังไงประชาธิปัตย์ที่บอกว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนี่ก็พูดกันถึงกันมากทางภาคใต้ว่าพรรคปฏิบัติจะฟื้นไหมใช่เนี่ยคือคำถามเลยหรือว่าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยเขาพูดถึงว่าประชาธิปัตย์จะต่ำ10หรือเปล่านี่ไงใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนถูกรวมฐานไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดใช่ใช่เนี่ยนครศรีธรรมราชก็แพ้ให้กับพลังประชารัฐแล้วจับตาดูว่าการเลือกตั้งที่ชุมพรถ้าหากว่าเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้มาว่าคุณลูกหมีเนี่ยพ้นจากความเป็นส.ซึ่งต้องพ้นอยู่แล้วล่ะชุมพรจุลสัยใช่มั้ยคุณชุมพรจุลสัยเนี่ยเลือกตั้งเขต1ชุมพรเนี่ยพรรคพลังประชารัฐจะชนะอีกหรือเปล่าเขาก็จะส่งใช่มั้ยเหมือนกับที่นครศรีธรรมราชไม่มีมารยาททางการเมืองผมก็เชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องส่งแน่ๆล่ะแล้วก็ครับแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ต้องส่งก็แข่งกันอีกยกนึงล่ะแล้วที่ชัดเจนแล้วก็คือพรรคกล้าส่งแน่นอนเปิดตัวแล้วด้วยครับพี่แมนครับตัวเป็นตัวคนจะลงแล้วครับใช่ไหมพี่แมนครับก็จะเน้นภาคใต้เหมือนกันคำถามสุดท้ายนะครับทางออกของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงทางออกของประชาธิปัตย์ก็เนี่ยเขาก็ต้องกดดันให้นายกรัฐมนตรีไม่เอาคำสั่งเมื่อวันที่9เมษายนเนี่ยมาใช้ซึ่งคำสั่งนี้นายกรัฐมนตรีลงชื่อแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสปรับแก้ได้วันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณธรรมนัสออกมาพูดเมื่อตอนสายๆวันนี้คุณธรรมนัสก็ยอมรับแล้วว่าให้ประชาธิปัตย์เนี่ยดูพื้นที่ภาคใต้แสดงว่าพรรคพลังประชารัฐก็ถอยไปก้าวนึงแล้วถอยไปก้าวนึงแล้วแล้วก็รอคำสั่งใหม่ที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้อาจารย์วิษณุไปยกร่างมาค่ะสรุปว่าเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้นะคะนายกปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณวิษณุแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีใครออกมางอแงอีกไหมเนาะในร่วมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นกันมาหลายเรื่องแล้วนะพลังประชารัฐกับประชารัฐสิ่งที่จะงอแงเนี่ยสิ่งที่จะงอแงเนี่ยคือสมาชิกของพลังประชารัฐมากกว่าที่มีส.ส.ทางภาคใต้อยู่14คนเนี่ย
แล้วก็เดิมก็หวังว่าเออจะมีเก้าอี้มามันจะไม่ร้อยเอกธรรมนัสมาเนี่ยมันจะได้ช่วยโน่นช่วยนี่ช่วยนั่นอย่างพรุ่งนี้เนี่ยอย่างพรุ่งนี้ที่เราคุยเรื่องพลิกขี้หนูเมื่อวานนี้แล้วก็สัมภาษณ์สอารุณสวัสดีเนี่ยพรุ่งนี้ร้อยเอกธรรมนัสลงไปสงขลาทันทีเลยแอคชั่นพรุ่งนี้ลงเลยแล้วก็ไปดูเรื่องการตามเรื่องราคาพลิกขี้หนูทำไมมันเป็นอย่างนี้จะช่วยเหลือยังไงเนี่ยลงทันทีเลยครับโอเคพี่แมนวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเราพบกันใหม่นะพี่แมนนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ